สวัสดีค่ะทุกคนค่ะโค้ชเอมมาแล้วค่ะคิดถึงทุกคนมากนะคะสวัสดีทั้งทางช่อง TikTok ชะเอม34ในเพจหาแฟนฝรั่งคนสวยต้องมีคู่แล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีมาดามทุกท่านทั้งอยู่ในประเทศไทยนอกประเทศนะคะที่มาชมย้อนหลังหรือมาชมณขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะโอเคใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ตามเพื่อนๆหน่อยแล้ว เสียงเป็นไงบ้างคะเสียงแบบได้ยินชัดเจนไหมสัญญาณชัดเจนไหมเสียงแบบเสียงดีแล้วใช่ไหมคะวันนี้เนาะวันนี้เราจะมาในเรื่อง3ความลับที่คุณรู้ไหมคะว่า3ความลับเนี้ยที่สาวๆทำไปเนี่ยโดนฝอเทเยอะมากนะคะจากสถิติดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องทำ3ความลับนี้เนาะเดี๋ยวโค้ชเอมจะมาอธิบายขยายอีกทีนึงว่ามันมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้การเดินเส้นทางสายฝอของคุณเนี่ยค่ะราบรื่นประสบความสำเร็จแล้วก็แต่งงานนะคะภายในปีหน้าโอเคไหมทุกคนใครพร้อมแล้ว Are you ready นะคะอ่ะรอเพื่อนก่อน อันนี้นะเพราะว่าการทำแบบนี้หลายๆคนนะคะแฮวมาเยอะมากเนาะแล้วก็โค้ชเอมก็เก็บสถิติมานะคะไม่ว่าจากเพื่อนหรือหลายคนที่มาปรึกษาซึ่งเอ๊ะทำไมคือโดนฝอเทบ่อยจังเลยทำไมกำลังคบอยู่เหมือนความรักจะดีแล้วแต่เขาก็เทกลางอากาศนะคะมันเกิดจาก3พฤติกรรมนี้ที่เราอาจจะเผลอทำไปบางทีเราไม่รู้ก็ได้ค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์กดหนึ่งค่ะก่อนที่เสียงเราจะหายไป แอบเสียงแหบนิดนึงนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์กดหนึ่งแล้วก็ตามเพื่อนๆมาด้วยนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมากนะคะเป็นยังไงบ้างเพจเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนพิมพ์กดหนึ่ง TikTok เป็นยังไงบ้างคะเสียงชัดเจนไหมคะพิมพ์กดหนึ่งค่ะทุกคนค่ะโอเคความลับที่หนึ่งอันนี้นะคะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัย30บวกๆเยอะมากนะคะเอาเป็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราอะยังไม่ได้เจอผู้ก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปโดนเทอันดับแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่ทำให้ผู้ชายฝอเนี่ยรู้สึกแอนตี้สาวไทยมากๆเลยข้อที่หนึ่งคือการโกหกโกหกข้อที่หนึ่งคือโกหกแม้กระทั่งในเรื่องของโปรไฟล์ตัวเองในการเข้าเว็บหาคู่โกหกตรงไหนอย่างเช่นในเรื่องของอายุอันนี้มีสถิติสาวๆนะคะมาปรึกษาโค้ชเอมอะในเรื่องของอายุเนี่ยประมาณเกือบ20คนแล้วก็โดนผู้ชายเทไป19คนค่ะทุกคนอีก1คนคือไม่ยอมเทเพราะว่าผู้ชายเจอตัวจริงแล้วโอเคแฮปปี้เข้ากันได้แต่ว่าเรื่องนี้เขาก็ติติงมามาดามเกสวัสดีค่ะเอ๊ะรอบนี้อยู่ประเทศไหนนะคะโค้ชเอมก็ตามไม่ทันว่าตอนนี้มาดามเก๋อยู่สเปนหรือว่ากำลังไปเที่ยวรอบโลก Merry Christmas นะคะทุกคนกับผู้อยู่หรือเปล่านะคะการโกหกในเรื่องของอายุสำหรับสาววัย30บวกๆนะโค้ชเอมก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะคือเราเข้าใจดีค่ะว่าสาวเอเชียสาวไทยแบบพวกเราเนี่ยหน้าตาเราเนี่ยคือถ้าเทียบกับสาวโซนยุโรปหรือว่าหนุ่มฝรั่งแล้วเนาะคือหน้าตาพวกเราหลายๆคนน่ะมาดามหลายๆคนจะเป็นคนที่หน้าเด็กมากๆเลยอันนี้จริงไม่จริงซึ่งการันตีเลยนะคะว่าฝรั่งเนี่ยมองว่าสาวเอเชียนี่คือหน้าเด็กมากคือถ้าเทียบจากหน้าตาของคุณสมมุติคุณจะ30บวกๆแล้วอะหน้าตาคุณเขาอาจจะประเมินอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก20ทีนี้ด้วยความที่เราหน้าเด็กเวลาที่เราไปใส่ชื่อตรงนั้นนะคะมันก็จะเข้าแบบความสมดุลกับอายุเรานะคะอยู่สเปนค่ะถาวรแล้วนะคะทักทายนะคะไทยแลนด์เริ่มหนาวแล้วนะคะมาดามเก๋ทักทายจากประเทศไทยค่ะเนาะแล้วก็ทีนี้นะคะด้วยความที่เราแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะหลายคนมีความคิดที่ว่า
หนุ่มฝอเนี่ยเขาจะมองหาคนที่แบบอายุน้อยๆน้อยกว่าแต่บางทีเราก็ไม่อยากจะคบแฟนที่อายุมากเกินไปเราอยากคบแบบรุ่นราวคราวเดียวกันบ้างแบบนี้ค่ะถูกไหมคะเราก็เลยแบบมีความเขินสมมุติว่าอายุ42ก็ไปใส่เป็น35ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้พอฝอเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะเวลาคนที่เขาแบบมีความจริงจังซีเรียสใน relationship นะคะแล้วเขาคุยแล้วเขารู้สึกคลิกกับคุณอะหมายความว่าเขา open mind แล้วเปิดใจกับคุณถ้าวันนึงอะเขามารู้เนาะมันมีเคสหนึ่งเป็นเพื่อนของโค้ชเอมเองเป็นรุ่นพี่นะคะพี่เขาอายุ43แต่เขาโคตรหน้าเด็กเลยอะหน้าเด็กตัวเล็กคือหุ่นดีน่ารักมากถ้าดูรวมๆเนาะก็จะประมาณแบบ30อะไรประมาณนี้คือหน้าเด็กมากแล้วก็ฝอเนี่ยที่เข้ามาจีบนะคะก็จะเป็นผู้ชายอายุ33แล้วเขาก็ลงอายุตัวเองไว้ประมาณแบบ35อะไรประมาณนี้ค่ะใส่อายุจริงค่ะเพราะเราภูมิใจในความสวยอมตะเยี่ยมค่ะเราต้องแบบนี้ค่ะใส่อายุจริงแต่เชื่อไหมคะสาวๆหลายคนน่ะเมคอายุเยอะมากในแอปหาคู่จริงๆแล้วก็อย่างเพื่อนเอมเนาะก็เมคอายุไปทีนี้ผู้ชายจริงจังมากอยากจะมาเจอแล้วก็วิดีโอคอลหาทุกวันนะคะมาปลุกอะไรตอนนี้วิดีโอคอลหาทุกวัน ความสัมพันธ์แบบดีขึ้นมากๆแล้วสวัสดีค่ะมาดามนะคะสวัสดีค่ะมาดามวันเนาะอ่านแค่ข้างหลังจะมาเจอแล้วทีนี้ผู้หญิงนะคะก็เลยบอกความจริงในเรื่องของอายุไปว่าจริงๆแล้วเขาอะอายุ42ผู้ชายไม่ได้โกรธนะคะถ้าสมมุติว่าเขาตั้งโปรไฟล์ตั้งแต่แรกคือ42หรือ43เนี่ยไม่ได้เคืองแต่เขารู้สึกว่าการจะมาคบกันจริงใจต่อกันแค่เริ่มต้นความสัมพันธ์คุณก็โกหกแล้วแล้วเขาบังเอิญเป็นคนที่จริงใจและจริงจังมากๆเลยมันก็เลยทำให้เขาคิดว่าแค่เริ่มต้นก็โกหกแล้วแล้วในความสัมพันธ์น่ะทุกคนรู้ไหมว่าทุกอย่างมันพังส่วนใหญ่แล้วในเรื่อง relationship ในเรื่องคู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการโกหกเพราะฉะนั้นหลายคนพอเขารู้ต่อให้เขาจะรักรู้สึกดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่าอยู่ในจุดที่มันสตรองมากๆอ่ะเขาก็เลยบอกเลิกตรงนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเราคุยกันแค่วันนี้วันสุดท้ายเพราะแค่เริ่มต้นน่ะทุกอย่างมันก็ไม่แฟร์ซึ่งกันและกันแล้วแล้วเขาก็ทิ้งท้ายต่อไปนะคะว่าถ้าอยากจะได้ความรักที่จริงใจอยากเจอคนที่จริงใจเราต้องมีความจริงใจจริงจังให้กับเขาเท่านั้นเพราะคนนะคะเขาก็ไม่ได้มองหรอกว่าจะอายุเท่าไหร่คือบางคนเนาะฝอบางคนเขาก็ชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะก็มีดังนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ว่าคือบางทีเราก็อาจจะคิดไปเองว่าสถิติผู้หญิงอายุประมาณ30บวกฝอที่เข้ามาจีบก็จะเป็นหลักแบบ40 50 60หรือผู้หญิงที่อายุประมาณ40ปีฝอที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็น50 60อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่ค่ะทุกคนค่ะดังนั้นมันก็ไม่เกี่ยวเนาะว่าจะอะไรก็แล้วแต่โอเคในนี้นะคะมีใครที่แบบว่าเมคอายุบ้างไหมในโปรไฟล์ของทุกคนน่ะในเว็บหาคู่นะคะมีใครเมคอายุบ้างหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราจะเข้าไปจริงๆแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องเมคนะทุกคนค่ะต่อให้เราจะอายุเท่าไหร่ถ้าเราหน้าเด็กเกินต้านยังไงผู้ชายต่อให้เด็กเขาก็เข้ามาค่ะทุกคนเอาจริงแฟนไม่เชื่อว่าเรา45เจอกันต้องให้ดูพ.ศ.ในบัตรประชาชนนี่จริงๆข้อได้เปรียบของคนไทยเราอะแถบเอเชียเรานะคะทุกคนจำไว้เลยคือหน้าเราอ่ะจะเด็กมากเลยถ้าเทียบกับฝรั่งจริงๆค่ะหน้าเราจะเด็กแล้วก็สมมุติว่าทุกคนอัดเอมอายุ33
ยังสามารถเดินควงกับหนุ่ม28 25ได้เลยนะแล้วหน้าตาก็เท่ากันด้วยนะคะโอเคไหมคะทุกคนดังนั้นน่ะคือไม่ต้องซีเรียสแบบเรื่องอายุเราแค่แบบว่าทำร่างกายเราให้แข็งแรงร่างกายเราให้สตรองนะคะมีเรี่ยวแรงเสมือนว่าแบบเป็นอมตะเป็นผู้หญิงอมตะแค่นั้นพอเนาะไม่เคยค่ะมาดามเยี่ยมมากค่ะคุณจุไรวันซึ่งอันนี้นะคะมีหลายคนที่แบบเมคอายุดังนั้นเราไม่ต้องอายเนาะเกี่ยวกับตัวเราเราหน้าเด็กค่ะถูก เราต้องโปรแกรมตัวเองแบบนี้ทุกวันนะคะเหมือนเอมเนี่ยดูกระจกที่ไรอุ๊ยฉันหน้าเด็กหน้าเด็กตลอดการหน้าเด็กผิวพรรณดีแต่งตึงน่ารักดูดีคือเราต้องพูดภาษาดีๆให้กับตัวเองยิ่งมองตัวเองยิ่งหน้าเด็กลงทุกวันทุกวันคือเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้ววันนี้คือสวยกว่า10ปีที่แล้วอีกทุกคนสังเกตไหมว่าคุณปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับคุณตอนอายุแบบว่าอ่ะนับถอยหลังไป 2-3 ปี 4-5 ปีที่แล้วอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยฉันอ่ะดูดีขึ้นหน้าฉันอ่ะเมื่อเทียบเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะยังเท่ากับปัจจุบันเลยหรือแก่กว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเริ่มดูแลตัวเองเราเริ่มใส่ใจตัวเองเราเริ่มรักตัวเองพลังงานจากการรักตัวเองจะทำให้เราดูแลตัวเองมากขึ้นมันจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายเราอะค่ะทุกคนดูอ่อนเยาว์ดังนั้นนะไม่ต้องโกหกเรื่องอายุแล้วก็การโกหกอีกอย่างนึงคือถ้าเราเคยผ่านการแต่งงานพี่52ปีก็บอกตรงๆค่ะมาดามเยี่ยมมากเลยค่ะจริงค่ะอายุเยอะเนาะยิ่งดูยิ่งเด็กลง มาดามเก๋เนี่ยป่านนี้สงสัยแบบว่าอยู่หลัก20ไปๆแล้วมั้งเนี่ย เอ้ยอาจจะใช่นะเพราะว่าเรามองในเรื่องของอายุสุขภาพอะเรื่องอายุของสุขภาพผิวพรรณอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ดูแข็งแรงถูกไหมคะเราไม่ได้มองถึงอายุแบบตามพ.ศ.เกิดถูกไหมซึ่งปัจจุบันนี้นะเอาจริงๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ฝอทำไมชอบมองหาผู้หญิงแถบเอเชียก็เพราะว่าผู้หญิงเอเชียเนี่ยคือหน้าเด็กมากจริงๆแล้วก็มีเพื่อนเอมเนาะที่อยู่ฟินแลนด์มาถามว่าส่งรูปสาวเวียดนามมาให้ดูผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาแบบอายุแบบว่าอายุในนั้นอะคือ28เขาแบบรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะอายุมากกว่า28หรือ28แต่ว่าหน้าจริงๆเขาอะคือมันก็เหมาะแต่ทุกคนเชื่อไหมเนื่องจากแถบเราอะประเทศไทยหรือแบบโซนเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบสาวลาวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะเป็นคนที่แบบหน้าเด็กผิวพรรณเด็กอาจจะเรื่องตัวเล็กด้วยโครงสร้างกระดูกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ต่างชาติเนี่ยมองยากจริงๆบางคนยังแบบว่าเดินทางเข้าต่างประเทศอ่ะเทียบบัตรประชาชนกับหน้าตาคือแบบสวนทางกันมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะจริงจริงอายุเยอะยิ่งดูเด็กลงค่ะใช่เพราะว่าเราจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนื่องจากว่าหนึ่งในเรื่องเวลาเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนาะการดูแลเราอ่ะมันได้ไงคะฐานการเงิน18บวกๆการเงินเรามีอะไรที่จะบำรุงบำเรอตัวเองได้ดังนั้นอ่ะมันก็เลยดูดีทุกวันนี้คนก็เลยดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะเนาะเราดูแลตัวเองดีจนเพื่อนแฟนถามว่าเคล็ดลับดูแลผิวพรรณผิวเราไม่เคยแห้งสุดยอดเลยค่ะแล้วก็นุ่มลื่นมากไม่ทราบว่ามาดามเก๋ใช้อะไรคะเดี๋ยวเอมถามด้วยมาดามเก๋ใช้อะไรคะเนาะนี่แหละแล้วก็จะเป็นเคล็ดลับของสาวเอเชียนะคะคือแบบว่าเป็นอมตะเนาะเป็นอมตะทีนี้เวลาที่เรามีแฟนเด็กอะหรือหนุ่มฝรั่งแบบเด็กๆ20กว่าถึงแม้ว่าเราจะอายุ30บวกใช่ไหมคะเราก็จะแบบเป็นรุ่นเดียวกันได้เป็นเพื่อนกันได้เดินไปไหนด้วยกันได้คือหน้าตาเราก็จะแบบเท่ากันนะคะทุกคนโอเคเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนอกจากโกหกในเรื่องของอายุแล้วต่อให้เราจะเคยผ่านการแต่งงานมาจะมีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็แล้วแต่ค่ะทุกคนเราบอกไปเลยว่าฉันเคยแต่งงานมาแล้วก็ฉันมีลูกมันไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าอาย
หรือแบบว่าอะไรเลยนะกับการที่เราเคยมีครอบครัวมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วเพราะว่าคือถ้าอะไรมันไม่คลิกมันก็คือไม่คลิกมาดามเก็ตไหมดังนั้นถ้าสมมุติว่าฝอเนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์ในเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเขาชอบแล้วรักเราอ่ะเขาจะรักในสิ่งที่เราเป็นเราเขาไม่สนหรอกว่าเนี่ยอย่างเอมเนี่ยฉันเคยมีแฟนฝรั่งมาแล้วนะ1 2 3 4 5คนไม่ได้สนต่อให้ฉันไม่เคยแต่งงานหรือหลายคนฉันเคยมีแฟนนะฉันเคยแต่งงานนะฉันเคยมีลูกติด1 2 3 4เขาไม่สนค่ะก็คือถ้าเขารักเราจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าในมุมมองการมองของเขาเนาะเขาอยากได้ความเชื่อใจการเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็คือพูดง่ายๆคือไม่โกหกแล้วก็แบบพูดตามความเป็นจริงเลยถ้าเขารับได้ก็รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีคนเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะคุณป้านะคะเบบี้ออยเบบี้ออยกับน้ำมะพร้าวหลังอาบน้ำค่ะโอเคอันนี้เอมก็ใช้นะเบบี้ออยหลังอาบน้ำมันก็จะทำให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นเนาะแล้วก็สาวสายฝอยเวลาไปเที่ยวทะลงทะเลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะพกอาจจะเป็นน้ำมันมะพร้าวอะไรแบบนี้เนาะทาเพราะว่าเวลาที่ทาน้ำมันมะพร้าวเนาะอย่างเอมเนี่ยก็จะทาเวลาไปทะเลเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราอะเป็นแบบผิวแทนที่เป็นสีส้มสีส้มแทนๆส้มๆที่มันแบบสวยๆอะค่ะผิวมันก็จะโกลนะคะผิวมันก็จะสวยถึงแม้ว่าประเทศเดียวกันแต่ว่าดำแต่ว่าสำหรับฝอนี่เขาก็จะชอบมันก็จะแบบเหมือนผิวสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ข้อที่1ใครเก็ทบ้างใครเก็ทพิมพ์กด1ค่ะทุกคนค่ะ TikTok เป็นไงบ้างคะเสียงชัดเจนไหมเอ่ยนะคะใช้มาตั้งแต่อายุ16จน47เห็นไหมนี่การันตีเลยเนาะว่าของเขาดีจริงๆใช้ดีจริงๆทำให้ผิวเด้งเนาะแล้วก็จะช่วยแบบติดทนนานด้วยนะนะคะแล้วก็ค่อยลงโลชั่นทีหลังถูกไหมคะมันจะได้แบบมีความชุ่มชื้นผิวเราก็จะไม่เป็นตะข่ายในหน้าหนาวเนาะตอนเด็กๆเห็นไหมเป็นลายกระบงกระเบื้องตะข่ายนะคะมันก็จะไม่เป็นตะข่ายแบบนั้นเวลาเราลงเบบี้ออยล์แล้วก็น้ำมันมะพร้าวไปก่อนเนาะใครเก็ทพิมพ์กด1ค่ะทุกคนไม่ต้องโกหกมีอะไรก็แบบพูดไปเลยแล้วก็บางอันที่จะใช้แบบสับมุ้งมิ้งเรียกแฟนอะไรแบบนี้ค่ะคุณคิดอะไรออกคุณก็ลองแบบเทสไปได้ว่าแบบคุณจะเรียกแฟนว่าอะไรดีจะเรียกว่าแบบที่รักเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะบางคนเขาก็แบบไม่รู้แล้วเราก็ขยายความให้เขาฟังว่าที่รักเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นแบบมีใครเรียกฝอผู้ของตัวเองมีคำศัพท์ไหนบ้างคะอาจบางคนอาจจะเรียกแบบเบบี้อะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะเรียกแดดดี้นะคะเอมีเรื่องตลกตลกมาเล่าให้ฟังเนาะบังเอิญว่าเราก็แชทคุยเนาะแล้วก็คุยอยู่กับคนนึงเนาะที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เอนจอยที่แบบคุยกับเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแรกๆก็จะมีคำศัพท์แบบเรียกกันเนาะอารมณ์เป็นแบบว่าเบบี้อะไรประมาณเนี้ยวันดีคืนดีนะคะอยากเปลี่ยนคำศัพท์ เรียกเป็นแบบว่าแดดดี้อะไรแบบเนี้ยเหมือนความรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบมุ้งมิ้งน่ารักเนาะคำนี้เพราะว่ารู้ไหมคะฝอบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบให้แฟนเนี่ยเรียกว่าแบบแดดดี้อะไรใครเคยได้ยินใครเคยใช้เรียกแดดดี้บ้างไหมคะปรากฏว่านะคะพอฝอได้อ่านฝอก็ขำฝอก็เลยตอบกลับมาว่าgrandmother บอกว่ากลายเป็นคุณย่านะคะคำศัพท์นี้ก็เลยรู้สึกเฮ้ยฉันจะมาเป็นยายได้ยังไงมันแรงเกินไปนะคะคือจริงๆเขาก็แย่เล่นนั่นแหละบางคนเขาก็อาจจะแบบเซนซิทีฟชอบกับคำว่าแบบแดดดี้ก็ได้เนาะมาดามลองไปเรียกดูนะคะบางคนอาจจะชอบแบบเบบี้ธรรมดาเขาก็เลยถามว่าแล้วทำไมเธอถึงมาเรียกฉันว่าพ่อล่ะเอนเนอร์จีในตัวฉันหรือว่าตัวฉันก็ยังแข็งแรงอยู่ฉันยังไม่ได้อยากฉันไม่ได้เป็นเหมือนคุณพ่ออะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลยขยายความไปว่าการเรียกว่าแบบเด็ดดีอ่ะมันหมายความว่าคือมีความน่ารักมีความอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมาดามก็ลองใช้ศัพท์
แย่เล่นคู่ของตัวเองไปว่าเออเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรดีในที่นี้มีใครเรียกว่าอะไรบ้างเอ่ยลองพิมพ์มามาดามเก๋เรียกแฟนว่าอะไรคะ มาดามเก๋เรียกแฟนว่าอะไรเอ่ยเนาะกับฟอเนี่ยมันจะมีคำศัพท์ในการเรียกเยอะส่วนใหญ่นะคะก็บางคนก็จะเรียกชื่อเลยชื่อนี้ก็ไม่ค่อยเรียกเท่าไหร่นะคือมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเอไม่ค่อยเห็นคนเรียกชื่อแฟนตรงๆแบบเยอะเท่าไหร่ถ้าในบรรดาที่แบบสายฝอเนาะอาจจะเป็นแบบว่าที่รักฮันนี่นะคะฮันนี่อันนี้แบบว่าบางคนนะฝอบางคนเรียกพื้นใจฝอบางคนนะคะเวลาที่เราเข้าเว็บหาคู่หรือว่าเวลาที่เจอกันทักกันแค่วันแรก2วันแรกก็เรียกแบบฮันนี่หมดเลยฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เหมือนแฟนเก่าเอมเองเนาะก็เรียกเอมว่าแบบฮันนี่ฮันนี่อะไรแบบเนี้ยคือบางทีเราก็เอ๊ะแอบแบบสงสัยในใจว่าเออเรียกฉันแบบนี้คือแบบจริงๆเธอจำชื่อฉันได้ไหมเนี่ยบางวันก็ลองถามว่าฉันชื่ออะไรถามผู้ชายว่าฉันชื่ออะไรเพราะเธอก็เรียกฉันแบบนี้บ่อยๆเราก็กลัวว่าฝอเนี่ยจะจำชื่อเราไม่ได้นะคะหรือว่าเขาจะเรียกแบบนี้ไปหมดทุกคนฝอบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบฮันนี่เบบี้ไมล์เลิฟหรือแล้วแต่ค่ะที่จะใช้เรียกชื่อแฟนตัวเองแต่ว่าศัพท์ส่วนใหญ่ทั่วๆไปที่เรียกกันในบรรดาสายฝอเนาะก็จะเป็นแบบเบบี้แฮนนี่อะไรประมาณพวกนี้แหละเยอะสุดเรียกชื่อบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่จะเรียกชื่อในอารมณ์ที่แบบว่าจริงจังรู้สึกแบบโกรธอะไรประมาณนี้ก็จะมีการเรียกชื่อบ้างเป็นบางช่วงเวลาเนาะแล้วก็อีกตัวอย่างถัดไปนะคะข้อที่2เลยใครเก็ทก่อนใครเก็ทพิมพ์กด1ก่อนเร็วแล้วเราจะได้เข้าไปข้อที่2เพื่อให้ทุกคนจะได้ตามทันแล้วรู้ว่าต่อไปอ่ะเวลาที่เรามีแฟนฝอเนี่ยเรื่องโกหกเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังกับผู้ชายมากเลยนะต่อให้วันนี้ความสัมพันธ์มันจะแบบเออมาเจอกันแล้วค่ะโค้ชขาแล้วก็ไปเดทกันแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วบ้างแต่เขาก็ยังมีการไปมาๆกับอยู่ที่ยังแบบว่ายังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าอะไรมากมายเนาะมันก็อาจจะทำให้ความรักของคุณอ่ะมันพังลงได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะคือถ้าคุยกันที่แบบว่ายังไม่ได้รู้สึกแบบเขาคลั่งรักเรามากอ่ะมีโอกาสสูงที่เขาจะเทเรามีโอกาสสูงที่เขาจะรู้สึกแบบเริ่มตีตัวออกห่างแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นดังนั้นในเรื่องของการโกหกคือแนะนำเลยว่ามันไม่เวิร์กตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะก็มีอะไรที่เขาถามเราก็แบบตอบไปตรงๆคือความจริงอ่ะมันไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็พูดไปเลยตรงๆค่ะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองถ้าไม่ชอบก็ถือว่าไม่คลิกดังนั้นอย่าโกหกเลยนะคะโกหกนี่มันจะทำให้บางทีเราเจอคนที่ใช่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราชอบเขามากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีมากๆเราอาจจะสูญเสียเขาไปเหมือนเพื่อนของเอมเนี่ย กับคำที่แบบว่าเออเราโกหกเขาอะอะไรประมาณนี้คือบางคนอาจจะแบบโกหกแล้วก็ค่อยพูดความจริงไปทีหลังอันนี้บางคนผู้ชายบางคนที่เขาฝรั่งเนี่ยบางช่วงนะเอมจะบอกเลยบางช่วงที่ใจดีก็ใจดีนะคะส่วนใหญ่อะจะใจดีไม่ใช่ว่าแต่ว่าพอบางเรื่องที่เขารับไม่ได้เขาก็แบบเทแรงแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยเลยนะนึกอยากจะไปก็ไปแล้วก็แบบไม่ได้ร่ำลาบางคนแบบไม่พูดอะไรด้วยซ้ำหายไปเลยก็มีค่ะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าไม่พอใจตัดสินใจว่าจะเลิกแล้วอะคือก็เลิกเลยนะคะแทบจะไม่ได้ฟังคำอธิบายเหตุผลหรืออะไรใดๆเลยคือเวลาที่เขาเทคแคร์เราดีเนี่ยเขาก็ดีมากเลยกับเราแต่พอเวลาที่อะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาอ่ะเขาก็แบบไปแบบไม่มีเยื่อใยนะแรงค่ะ พูดง่ายๆว่าบางทีนี่แรงกว่าการเลิกกับคนไทยด้วยนะคนไทยด้วยกันเองบางทีเลิกกันหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยยังมีการแบบง้องแง้งแบบเออห่างกันไปแล้วกลับมาแบบอะไรได้แต่ฝอบางคนนะคะหลายๆคนด้วยซ้ำคือเลิกจริงแล้วก็ไม่อยากฟังคำอธิบายคุยกับคนใหม่ต่อไปต่อให้เราจะมาร้องไห้ฟูมไฟว่าอธิบายขอโทษยังไงก็ไม่มี
ไม่โอเคแล้วความรู้สึกเสียไปแล้วเขาก็เทเราเลยเวลาเทนี่แบบใจแข็งมากเลยนะฝรั่งเนี่ยขัดกับหน้าตาแบบอันหล่อเหลามากเลยนะคะจริงๆแรงอยู่เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะหนุ่มอเมริกานะคะแรงค่ะในการเทเนาะอันที่สองนะคะเรื่องที่จะทำให้ผู้ชายหรือฝอเทคุณและเบื่อคุณมากที่สุดคือการนำเขาเนี่ยไปเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะอย่างเช่นในโลกออนไลน์อันนี้เจอมาหลายคู่มากทั้งที่โค้ชขาแต่เราเจอกันตัวจริงแล้วนะคะเราไปเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันแต่ทีนี้ก็บอกเขาว่าเอารูปมาโพสต์แล้วเขาก็รู้สึกไม่พอใจพอเขาไม่พอใจแล้วเขาก็เริ่มคุยน้อยลงแล้วก็เริ่มตีตัวออกห่างแล้วก็หายไปทุกคนต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนฝอเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบในเรื่องของในเรื่องของการเผยแพร่ภาพในเรื่องของรูปภาพเนี่ยเขาไม่เหมือนเรานะคะคือฝรั่งเนี่ยเขาจะแคร์เรื่องนี้มากบางคนนี่นะมีลูกมีแฟนมีแม่มีพ่ออะไรแบบนี้นะคะเขาอะไม่ให้ถ่ายเลยนะไม่ให้ถ่ายหรือว่าไม่ให้โพสต์ถ้าสมมติว่าจะคู่กับคุณเขาจะให้เบอร์หน้าเขาทั้งหมดเลยแล้วให้มีหน้าคุณออกไปแค่คนเดียวต่อให้จะคบกันเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาจะซีเรียสมากโดยเฉพาะแถบฝั่งยุโรปบางคนจะไม่ค่อยใช้แบบในสื่อแบบนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเราเอารูปเขามาเนี่ยทำให้ฝอหลายคนเทสาวไทยเยอะมากบางทีเรารู้ค่ะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้คิดอะไรเรารู้สึกว่าเราดีใจอะที่เรามีแฟนฝรั่งแล้วก็เรามีโมเมนต์ดีๆที่แบบไปเที่ยวด้วยกันเราก็เลยแบบอยากจะแชร์เพื่อเป็นความประทับใจของตัวเองบ้างอยากโชว์เพื่อนบ้างในจิตในใจแบบลึกๆแต่ทีนี้อะเวลาที่เขารู้บางคนเขาก็ไม่อะไรแต่บางคนนี่คือถึงกับคอขาดบาดตายเทเลยแล้วก็กลายเป็นเราแบบต้องเศร้าทั้งที่เราก็แบบคุยกันใช้เวลาคุยกันเป็นปีเจอกันไปเที่ยวอยู่ด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันเทเลยแล้วทำไมหลายคนเอาลงได้คะคนที่เอาลงได้อ่ะคือความสัมพันธ์เขานะคะมันแน่นมากเขาคุยกันบางคน5 6ปี3ปี1ปีหรือแต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตื่นนอนเจอกันไปทำงานคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะมันไม่ใช่อารมณ์ที่แบบว่าเออมาเที่ยวมาฮอลิเดย์มาเจอกันแล้วไปเที่ยวกันคือมันจะความรู้สึกต่างกันค่ะมาดามมันจะเป็นพูดง่ายๆว่าคนที่แบบว่าแล้วแฟนเขาก็เต็มใจด้วยแฟนเขาชอบในการโปรโมทแบบนี้ด้วยที่แบบว่าเอาแฟนถ่ายแฟนอะไรได้แบบนี้คือแฟนเขาสนุกด้วยแต่หนุ่มฝรั่งหลายๆคนน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิคือไม่ใช่ที่จะแบบโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยจะจริงจังมากบางคนมีลูกเนี่ยนะสั่งภรรยาเลยนะคุณจะเล่นออนไลน์คุณก็แบบเล่นไปห้ามเอาลูกโพสต์ลงสื่อโซเชียลเด็ดขาดห้ามเอาลูกโพสต์ลง TikTok เด็ดขาดห้ามเอาลูกโพสต์ลง YouTubeIG หรืออะไรใดๆเด็ดขาดมันคือเขาเรียกว่าเหมือนสิทธิอะสิทธิส่วนบุคคลนะคะเขาจะไม่ให้เอาภาพเผยแพร่เลยแล้วก็เรื่องนี้นะคะเตือนมาดามไว้ก่อนเนาะเผื่อเราแบบเผลอแต่ถ้าอยากแบบทำจริงๆอะมันมีทางเดียวคือเราต้องไปคุยกับเขาว่านี่นะฉันจะทำอันนี้ต้องบอกพูดง่ายๆคือบอกแล้วก็ถามว่าเขาโอเคไหมซึ่งบางคนก็เป็นแบบนี้ค่ะด้วยความที่แบบเกรงใจตอนผู้หญิงขอเนาะตอนผู้หญิงขอแบบว่ามีเคสหนึ่งเนาะผู้หญิงขอเขาก็คือเจอกันแหละมีความสัมพันธ์ที่แบบดีต่อกันแล้วก็เคยไปเดทด้วยกันแล้วก็จากนั้นผู้ชายก็บินกลับประเทศไปขณะที่ผู้ชายบินกลับประเทศผู้ชายก็ยังรักยังคิดถึงโทรมาวันละ 3-4 รอบโทรมาทุกวันวิดีโอคอลทุกวันวันหนึ่งนะคะวันดีคืนดีผู้หญิงก็แบบว่าที่รักให้ฉันแบบบันทึกภาพเราได้ไหมเวลาที่แบบเราคุยกันอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่แบบว่าอยากจะเก็บไว้ดูแล้วก็เอาไปลงในแบบช่อง TikTok บ้างเพื่อเป็นความทรงจำดีๆผู้ชายเริ่มหน้าเปลี่ยนสีนะคะ
ผู้ชายเริ่มหน้าเป็นสีแล้วก็แบบแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรแต่พูดแบบได้ไม่เป็นไรเท่านั้นแหละผู้หญิงโอ้ยดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยแต่ทีนี้นะคะจากนั้นก็เอาไปโพสต์ลงตั้งแต่วันนั้นที่ขอกับแฟนไปอะความรู้สึกแฟนคือคุยน้อยลงคุยน้อยลงโดยการอ้างว่าฉันงานยุ่งฉันต้องแบบว่าโทรคุยกับลูกค้าติดต่ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เริ่มไม่ค่อยโทรหาแล้วจากนั้นการโทรก็ลดลงกลายเป็นแบบส่งข้อความแทนถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงส่งข้อความแต่ก็ไม่บ่อยแต่ก็ติดต่อหาตลอดแทนแบบเนี้ยพอจะโทรไปก็บอกว่าเดี๋ยววันว่างอีกอาทิตย์นึงค่อยคุยกันนะคือเลื่อนไปทั้งที่เมื่อก่อนนะคุยกันแบบเนี้ยตอนเขากลับประเทศคือ3เดือนคุยทุกวันไม่มีอะไรเลยแต่พอขอแบบลง TikTok เท่านั้นแหละค่ะความรู้สึกผู้ชายแบบเปลี่ยนไปเลยแบบนี้ก็มีค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็สามารถจับจุดได้ว่าโอเคเขาอาจจะชอบความ private เขาอาจจะไม่ชอบที่จะให้เราเอาอะไรไปแชร์แต่ว่าด้วยในขณะนั้นคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะปฏิเสธคุณแบบไหนแต่ว่าให้คุณสังเกตเอาอะว่ามันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าโชคดีผู้ชายคนนี้กับมาดามท่านนี้เขาก็ยังคุยกันบ้างแต่ไม่ได้วิดีโอคอลบ่อยเหมือนเดิมยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันบ้างแต่ว่ารู้สึกว่ามันห่างไปจากเดิมมากนะคะก็ต้องรอให้ความสัมพันธ์แบบมันเริ่มมาเจอกันแล้วฟื้นยกเว้นผู้หญิงเขาก็แบบโอเคเขาก็ไม่อยากเสียเวลาเขาก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองแบบหาผู้ชายคนใหม่แบบนี้ก็มีนะคะมีหมดนะคะทุกคนดังนั้นอะในช่วงแรกอะคือถ้าเอมแนะนำเนาะเราอย่าเพิ่งออกตัวแรงแล้วก็เราลองสังเกตดูก่อนถ้าแบบรักกันมากจริงๆถึงขนาดแต่งงานนะแล้วก็ทุกอย่างมันแบบมันแน่นจริงๆอะพอถึงวันนั้นที่คุณคุยนะคะในการออกสื่อหรืออะไรนะไม่มีปัญหาเลยเหมือนหลายๆคู่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าในช่วงที่มันแบบต้นๆซึ่งเราก็โอเคเราเจอกันเขาก็ยังติดต่อมารักเรารู้สึกดีหลังเจอแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เราไปกระตุ้นอีกมันก็เลยทำให้ความรู้สึกมันเฟลไปนิดนึงนะคะพอเฟลไปนิดนึงแล้วมันจะรู้สึกแบบเขาจะคิดอะไรหลายๆอย่างอะบางคนนะคะเขาอาจจะคิดว่าเออฉันมีหน้าที่การงานใหญ่โตฉันกลัวแบบเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดไปเรื่อยทั้งที่บางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแฟนพี่ใหม่เขาโอเคเพราะพี่ใหม่ถามแฟนนะคะได้เลยได้ทุกโชว์เยี่ยมมากคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนพี่ใหม่ทำนี่แหละถูกต้องแล้วเราต้องมีการคุยก่อนอย่าแอบลงหรืออย่าอะไรใดๆทั้งสิ้นทำไมโค้ชเอมถึงบอกว่าอย่าแอบลงคุณรู้ไหมสมมติว่าคุณคุยกับผู้ชายคนนึงหล่อมากเลยค่ะเจอในเว็บหาคู่แล้วก็เจอกันด้วยขอโค้ชขาซึ่งบางทีผู้ที่เราคุยอยู่ผู้ที่คบกับเราหรือเป็นแฟนเราอดีตก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะคุยกับสาวไทยหลายๆคนมานักต่อนักเยอะมากซึ่งมันก็อาจจะมีไลน์มีอะไรที่ติดต่อกันบังเอิญคุณเป็นคนที่ฮอตบนโลกออนไลน์ใน TikTok แล้วสาวคนนั้นไปเจอคุณโพสต์รูปเขาก็ไปเล่าให้ผู้ชายฟังว่าคุณเอารูปเขาไปลงออนไลน์เยอะนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะคุณอย่าคิดว่าผู้ที่คุณเจอเนี่ยมีคุณรู้จักเขาคนเดียวในประเทศไทยนะคะซึ่งมันมีหลายคนที่เขาอาจจะก่อนที่จะมาเจอคุณน่ะ อาจจะเคยคุยกับผู้หญิงไทยหลายๆคนเป็น10 20คนก็ได้แล้วเขาอาจจะคุยกันในฐานะเพื่อนหรือกำลังกิ๊กกันจีบกันแต่มาเจอคุณคือคุณขโมยหัวใจเขาไปได้ดังนั้นน่ะพอผู้หญิงคนนั้นเห็นคุณเอาเขาไปลงแล้วถ่ายรูปคู่กันเนี่ยมันเยอะนะคะก็จะไปบอกผู้ชายซึ่งบางทีการบอกน่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปสื่อความหมายว่าแบบไหนคุณอาจจะลงแบบแฮปปี้ก็ได้แต่การไปคุยของอีกคนนึงเราไม่รู้ว่าเขาไปแซะหรือไปเติมอะไรเข้าไปซึ่งมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ล่ะค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนน่ะพลาดทุกคนเก็ตยังพลาดค่ะพลาดแล้วก็กลายเป็นแบบว่าโดนเทโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าผู้ชายบนออนไลน์อ่ะหลายคนเนี่ย
ก็เคยคุยกับแฟนของคุณก็มีนะคะเพราะว่าเวลาคนที่อยากมีแฟนฝรั่งเนี่ยผู้หญิงสายฝอทุกคนเนี่ยสังเกตเลยเราก็แห่กันไปแทบทุกเว็บนั่นแหละจริงไม่จริงไทยเฟรนลี่เอ่ยไทยคิวปิดคือทุกอันน่ะที่แบบว่าหาแฟนฝรั่งฉันเข้าหมดยกตัวอย่างโค้ชเอมเป็นตัวอย่างจริงๆเราเข้าทุกเว็บค่ะจนเข้าเว็บไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคเว็บนี้ผู้ชายหน้าดีเว็บนี้ผู้ชายแบบดีเว็บนี้คือฉันใช้แล้วฉันแบบรู้สึกดีฉันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะมันไม่เสียตังค์มันฟรีอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงหลายคนเขาก็ทำเหมือนกันดังนั้นอ่ะเวลาออนไลน์ปุ๊บต่อให้คนมันจะแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนในเว็บนั้นอ่ะโลกมันกลมนะคะแฟนของคุณก็อาจจะเคยคุยกับผู้หญิงแบบหลายๆคนด้วยเช่นกันซึ่งสังเกตฝอคนนึงถ้าเขายังโสดเวลาที่เขาจะมาไทยเนี่ยวันนึงๆเนี่ยที่เขาเจอผู้หญิงเนี่ยที่ส่งข้อความไปหาเนี่ยอาจจะมากกว่า10คนในแอเรียที่อยู่ประเทศไทยไม่รู้ว่าใครอยู่จังหวัดไหนแหละเราดูตัวเราเป็นตัวอย่างเลยว่าวันนึงเนี่ยเมื่อฉันออนไลน์1ชั่วโมงเนี่ยมีผู้ชายส่งข้อความส่งเมสเซนเจอร์มาหาฉันกี่คนเอาคุณไปเช็คตัวคุณก็ได้ค่ะเยอะมากดังนั้นนะอย่างเราเป็นผู้หญิงบางคนคือไม่อยากคุยเยอะ เสียเวลาจะเลือกคนอายุมากเกินไป50ปัดทิ้งไม่คุยอันนี้ไม่คุยแต่ผู้ชายบางคนนะคะเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรมากถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ฮอตจังเลยอ่ะเขาก็คุยแล้วยิ่งคุยสนุกเขาก็คุยเป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็ว่าไปค่ะทีนี้แหละเวลาที่โลกออนไลน์อ่ะคนมันรู้จักกันเยอะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคุยกับเรื่องแชร์เรื่องฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแล้วทีนี้พอเขามาเจอเขาก็ไปบอกได้นะคะทำให้ความรักของเราแบบพังจากการที่เราเอารูปของผู้ชายเนี่ยไปโพสต์ลง TikTok เนี่ยหลักๆเลยคือ TikTok นี่แหละค่ะทุกคนค่ะเนาะดังนั้นเนี่ยโค้ชเอมฝากไว้ก่อนคือวันนึงนะคุณจะโพสต์ได้แหละเมื่อคุณและเขาแบบโอเพนแบบเปิดเลยนี่คือแฟนฉันตอนนี้คือตกอยู่ในสถานะของแฟนฉันก่อนหน้านี้จะคุยกับใครก็แล้วแต่ปัจจุบันคือแฟนฉันแล้วแฟนจะแต่งงานแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันแบบว่าเราแชร์สตอรี่ไปเที่ยวผู้ชายเขาโอเคทุกอย่างอันเนี้ยคือโอเคใครจะมาแซะก็ช่างเพราะว่าตอนนี้ก็คือแฟนแม้กระทั่งนะทุกคนรู้ไหมแม้กระทั่งเพื่อนเอมหลายๆคนที่มีแฟนแล้วก็โพสต์คู่กับแฟนบนออนไลน์โพสต์แฟนไปด้วยก็ยังมีคนนะคะที่ชอบแฟนเขาแบบนี้ก็มีพยายามหา Facebook ของผู้ชายพยายามหา IG ของผู้ชายพยายามหาอะไรก็ได้ที่จะพยายามติดต่อแฟนเขาไปส่งข้อความไปอย่างนั้นอย่างนี้อยากคุยคือนี่ขนาดเขาแบบว่าแฟนเขาก็นอนตรงนี้เขาก็นอนตรงนี้แบบไลฟ์สดคู่กันหรือทำคลิปอะไรแบบอยู่ด้วยกันก็ยังมีคนที่ส่งข้อความไปคุณคิดดูดิคือโลกแต่ละคนน่ะเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงขนาดเขาเป็นแฟนกันโดยการที่แบบอยู่ด้วยกันตลอดก็ยังมีคนส่งข้อความไปหาแฟนเขาทั้งที่บางคู่เขาแต่งงานกันแล้วก็มีนะคะคนหาดังนั้นน่ะ เราต้องคิดก่อนนะคะเราต้องคิดก่อนที่เราแบบจะโพสต์หรือเราจะทำอะไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยเราคุยกับแฟนให้รู้เรื่องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแฟนตัวเองอะมาเปิดเผยบนออนไลน์คุณก็จงยอมรับว่าช่วงขณะหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าปวดหัวมากๆเนื่องจากอะไรมันจะมีคนที่อยากรู้ว่าชื่อ Facebook แฟนคุณคือชื่ออะไรชื่อ IG แฟนคุณคือชื่ออะไรแล้วคนที่อยากรู้เนี่ยเขาจะตามหาค่ะหานี่หาเจอนะคะไม่ใช่ว่าหาไม่เจอเจอค่ะบางคนนี่หาแบบรู้ยันพ่อแม่เขาอีกนะคะรู้หมดเขาทำงานอะไรพยายามติดต่อไปอีกนะคะแล้วคุณจะรู้สึกแบบปวดหัวเนี่ยมีคนเข้ามาส่งข้อความหาแฟนเต็มไปหมดเลย
นะคะสวัสดีค่ะนี่คือขณะที่คุณเอาแฟนมาโปรโมทอะแล้วแฟนก็แบบอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยอะคุณจะต้องรับเรื่องนี้ให้ได้อันนี้โค้ชเอ็มพูดตรงๆเลยจริงๆแล้วก็มีหลายคนคือโค้ชก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะบางคนเขามีแฟนแล้วทำไมแบบหลายคนถึงส่งข้อความไปหาแฟนเขามีเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันยิ่งถ้าแฟนของคนคนนั้นอะโปรไฟล์ดีๆหล่อมาก รวยมากอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีคนเข้าหาเยอะมากค่ะทุกคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอะคือมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เราแบบอยากอวดบ้างนิดนึงแต่เราก็อาจจะปวดหัวที่หลังบ้างนะคะถ้าแฟนเราแบบซื่อสัตย์กับเรามากจริงๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาแบบมีแฟนแบบนั้นจริงๆฝอส่วนใหญ่เขาจะซื่อสัตย์กับแฟนเขาเนาะแล้วเขาจะเอาให้แฟนเขาดูเลยเนี่ยมีผู้หญิงแบบส่งมาหาฉันแบบอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเอาให้ดูเลยคนที่เขารักแฟนมากๆอ่ะจริงๆแล้วถามว่ามีผู้ชายเจ้าชู้บ้างไหมฝอบางคนก็แอบเจ้าชู้เราก็ไม่รู้นะคะเนาะมาดามเก๋บอกใหม่ๆอย่าโพสต์ค่ะมาดามเก๋โพสต์กันทำหลังแต่งงานถูกต้องใหม่ๆอย่าแต่ถ้าเราแต่งงานกันเราใช้ชีวิตอย่างมาดามเก๋อยู่กับแฟนเนี่ยคือก็อยู่สิงกันตลอดนะคะเราโพสต์ได้แต่ถ้าช่วงที่เราจีบกันหรืออะไรที่มันแบบว่ามันยังไม่ได้แบบการันตีมากอะอย่าเพราะอะไรคือไม่ได้มีคนที่แบบอะไรมากแต่บางคนเนี่ยจะตามหาแฟนคุณค่ะทุกคนรู้ไหมจะตามหาแล้วก็คุยจ๊อดแจ๊กกับแฟนคุณซึ่งบางทีมันไม่ได้มีอะไรนะแต่มันจะชวนให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียพอเราเริ่มอารมณ์เสียสิ่งแรกที่เราจะไปลงคือกับแฟนทีนี้พอเราเริ่มคุยลงกับแฟนความน่ารักของเรามันในสายตาเขามันจะไม่มีแล้วเราจะเป็นร่างนางมาร้ายเข้ามาแล้วผู้ชายพอได้แบบนี้เรื่อยๆอ่ะเขาจะรู้สึกเอ้ยมีความไม่เชื่อใจคือผู้ชายเขาจะเบื่อแล้วผู้ชายจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วผู้ชายจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วผู้ชายอาจจะเทเราก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องคุมอารมณ์สติตัวเองให้ดีอันนั้นน่ะคือปัจจัยที่จะกระตุ้นให้อารมณ์เราแปรปรวนโมโหหงุดหงิดถ้าเราใส่ใจแล้วทีนี้บางคนเจอแบบนี้นะผู้หญิงส่งข้อความหาแฟนไม่ด่าผู้หญิงมากนะเราก็จะมีเรื่องชวนทะเลาะ กับแฟนเราด้วยมันจะพ่วงกันมาค่ะคือเรียกว่าพลังงานลบมันจะดึงพลังงานลบเข้ามาแล้วสุดท้ายมันจะทำให้ครอบครัวพังเก็ตไหมคะเก็ตนะมาดามเนาะเพราะเราก็กลัวผู้ชายคนอื่นเห็นเช่นกันอันนี้พีคมาดามเก๋บอกว่ากลัวผู้ชายคนอื่นเห็นเช่นกันถูกค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าวงการนะคะป่านนี้ผู้ชายก็แบบเห็นเราทั่วโลกแล้วเก็ทไหมคะเพราะเราเป็นสาวที่ฮอตมากเนาะจริงอย่างโค้ชเอมก่อนหน้านี้อ่ะโค้ชเอมก็อยู่ในเว็บหาคู่เนี่ยอยู่นานแต่โชคดีที่แบบช่วงหลังๆคือวิวัฒนาการหน้าตาตัวเองเนื่องจากว่าสวยขึ้นขนาดเราแบบว่าอยู่นานๆ นะคะทุกคนจะสังเกตเลยอีคนเนี้ยฉันเทไปปีที่แล้วฉันไม่คุยยังไม่เจอตัวจริงหรอกเบื่อไม่คุยเมื่อ 2-3 ปีฉันมาสมัครอีกดันหาเราเจออีกทั้งที่เราแบบว่าสมัครโปรไฟล์ใหม่ทำอะไรใหม่เปลี่ยนอีเมล Gmail อะไรใหม่เข้าใหม่มันก็ยังเข้ามาหาแล้วถามชื่อว่าคุณชื่ออะไรทั้งที่เราจำหน้าได้เคยคุยกับกูแล้วอย่างนี้ค่ะก็มีเพราะว่า สวยขึ้นดูดีขึ้นถูกไหมคะวันเวลาผ่านไปจะทำให้มาดามดีขึ้นเนาะโอเคTikTok แฟนพี่ไหมไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยนะคะเยี่ยมมากอันนี้ถ้าไม่เล่นน่ะก็คือโอเคฝอบางคนก็ไม่เล่นจริงๆค่ะพี่ไหมไม่เล่น TikTok ไม่เล่นอะไรอันนี้คือไม่เล่นเนี่ยโอเคแล้วแฟนอนุญาตคือโอเคไม่ต้องมีอะไรติดต่อหาแฟนได้ถ้าจะมีก็คือส่งแบบทุกอย่างมาหาเราได้เลยแต่บางทีส่งมาหาเรามันก็จุดชนวนให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดเหมือนกันนะที่แบบว่าอาจจะเป็นโปรไฟล์ของเราที่เอาขึ้นกับแฟนผู้หญิงบางคนไม่รู้จะส่งไปไหนๆฉันส่งหาเธอเลยละกันอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดด้วยบ้างกระตุ้นแบบนิดๆอย่างนี้ค่ะเนาะใน TikTok โสดตลอดกาลนั่นแน่นะคะขนาดแต่งงานแล้วยังโสดนะคะเนี่ยเนาะ ถ้าชนีจะตามมาดามรับคำขอโทษเป็นเงินยูโรนะคะโอเค
มาดามเขนี่แบบว่าสุดยอดเลยนะคะเสือไม่ทิ้งรายเป็นแบบแม่เสือสาวอยู่กับแฟนคือมีแฟนถูกไหมคะพออยู่คนเดียวคือฉันสวยและโสดรวยด้วยตอนนี้คือรวยด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เมืองนอกแล้วก็พอแฟนไม่อยู่ก็แบบไปเดินช้อปปิ้งเช็คเรตติ้งตัวเองแบบสวยๆใสๆดูซิว่าจะมีคนเข้ามาจีบไหมโค้ชเอมว่านะคนเข้ามาจีบเยอะเพราะว่ามาดามเก๋หุ่นดีมากค่ะจริงไปแอบส่องมาดามเก๋หุ่นดีเซ็กซี่มากนางแซ่บมากนะคะแซ่บมากแล้วก็หน้าเด็กมากจริงอันนี้แบบอันนี้ยอมรับค่ะหน้าเด็กมากเนาะโอเคนะคะโซเชียลเนี่ยดีแล้วก็จะมีอะไรที่แบบว่าชวนปวดหัวบ้างลองเอาไปคิดดูว่าโพสต์ดีไหมแล้วก็ถ้าจะโพสต์เนี่ยเคลียร์กันก่อนก็จะได้เนาะอันต่อไปค่ะอันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราเดินเส้นทางสายฝอเรื่องที่3สำคัญเลยที่จะทำให้ผู้ชายเทเราได้ง่ายแล้วก็เบื่อแล้วก็เป็นมารยาททางสังคมของฝรั่งด้วยคือเรื่องการบูลลี่อย่าบูลลี่ฝรั่งอยู่อ้วนเกินไปเธออ้วนมากเลยอ่ะทุกคนรู้ไหมค่าฝอได้ยินคำนี้เหมือนตบหน้าเขาเลยนะมันเป็นคำที่แรงทั้งที่บางทีคนไทยเจอกันโอ๊ยไม่เจอกัน2เดือนอ้วนปะเนี่ยทักกันแบบนี้นี่คือมารยาทไม่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเราคุยกันโอเคปกติผอมลงนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะฝรั่งอ่ะเขาจะไม่เอาเรื่องแบบนี้มาพูดกันมันเป็นเรื่องเสียมารยาทมากๆหัวล้านมากเลยนะเธอเพิ่งอายุ30แบบนี้ค่ะไม่ควรเหยียดอ้วนผอมดำขาวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าไปเหยียบคุณอย่าไปพูดนะคะสมมุติแบบฝรั่งเขาเอนจอยกับการกินสนุกเนี่ยมันก็คือชีวิตเขาคุณอย่าไปพูดมากเอ้ยเธอมันอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมาก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 เลยดังนั้นนะอย่าบูลลี่ในเรื่องพวกนี้ถ้าคุณจะเดินเส้นทางสายฝอประเทศที่บูลลี่เยอะที่สุดคือประเทศเราค่ะทุกคนประเทศไทยบูลลี่เยอะที่สุดฝรั่งเนี่ยคุณสังเกตเลยว่าแม้แต่แบบคือเขาไม่รู้จักกันเขาก็ทักทายนะคะเขาก็แบบทักทายแบบนิสัยดีๆเวลาเขาคุยกันก็มีแต่คำอวยพรถามเป็นยังไงไม่ได้มีการทักว่าอ้วนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นต่อให้เขาจะอ้วนเก็บไว้ในใจนะคะหรืออาจจะมาคุยกันแบบข้างนอกที่ไม่ได้มีให้ใครรู้หรือเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทดังนั้นน่ะมีฝรั่งมาระบายกับเอมนะคะว่าตอนที่เขาคบกับสาวไทยอ่ะมีเรื่องนึงที่เขารู้สึกรับไม่ได้คือแฟนเขาแบบพูดชอบพูดเขาว่าเขาอ้วนมากน่าเกลียดมากคือเขาก็โอเคเพราะเขารักแต่ว่าพอมันเป็นอันเรื่องที่สะเทือนต่อจิตใจมากเลยนะสำหรับฝอนะคะถ้าคุณจะพูดแบบนี้คุณก็แบบเลี่ยงๆคำแบบถ้าอยากให้เขาผอมคุณก็แบบชวนแบบกินอาหารออกกำลังกายอะไรก็ว่าไปเพื่อสุขภาพแต่ว่าเราไม่ควรที่จะมาบูลลี่หรือว่าใช้คำที่มันแบบเหยียดหัวล้านอ้วนเตี้ยหรืออะไรพวกเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่พูดกันถ้าพูดนี่คือเป็นคนที่แบบว่าไม่มีมารยาทสุดๆจริงๆไม่มีมารยาท low education ไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรเลยนะคะมันจะทำให้คือเขาจะวัดระดับแบบ mindset เราว่าคือต่อให้คุณจะอยู่แบบเรียนจบมาสูงแต่ว่าคุณแบบดูถูกคนอื่นแบบนี้คือมันไม่ได้สมควรอะไรแบบนี้ค่ะคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นคำแรงมากนะคะต่อให้เราเจอเขาแบบหุ่นไม่ดีใส่บิกินี่โอ้อ้วนขนาดนี้ยังใส่บิกินี่ดูซิแบบพุงย้อยขนาดนี้คือเสียมารยาทมากๆเลยนะถ้าพูดแบบนี้นะคะฝรั่งเขาแบบเขาไม่อะไรเรื่องพวกนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าน้อยมากมารยาททางสังคมเขาจะไม่ทำกันเก็ตนะคะดังนั้นเวลาที่เราเดินเส้นทางสายฝอเราต้องรู้เลยแล้วว่าอย่าพูดอย่าเหยียดอะไรก็แล้วแต่บูลลี่บูลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่านะคะเนาะ
ขอบคุณค่ะโค้ชเอมอาหารใจคือผู้ชายนอกบ้านอุ๊ยอย่าไปบอกสามีนะคะเนาะ ขนาดเพื่อนตัวเหม็นมากทุกคนก็ไม่มีใครพูดจริงๆเห็นไหมบางคนไม่อาบน้ำเขาก็ไม่กล้าวิจารณ์กันแต่หรือเขาอาจจะมาพูดกับแฟนเขาตอนนอนก็ได้แต่เขาก็จะไม่พูดจริงๆค่ะฝรั่งเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีมารยาทพูดง่ายๆว่าคือทางสติปัญญาหรืออะไรหลายๆคนเนาะเขาก็จะมีความเจริญมากกว่าเราอะสังเกตเวลาที่เขามาที่จะมาเที่ยวไทยเนี่ยฝอบางคนนี่เขาดูถูกประเทศไทยมากเลยนะแบบโอ้โหบางคนที่ไม่เคยมานี่แบบว่าจินตนาการเป็นเหมือนเผ่าแบบแอฟริกาเป็นปงเป็นป่าก็มีนะคะที่บอกว่าเรายังไม่จะลงเจริญคือเรานึกเลยว่าเอาง่ายๆว่าเวลาที่เราเป็นประเทศที่แบบดีกว่าประเทศอื่นๆที่เราจะไปอ่ะเราจะรู้สึกแบบเวลาไปเนาะความมั่นใจมันจะแบบเหมือนฉันเหนือกว่าอะไรประมาณนี้คือหลายๆคนบางทีอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะซึ่งแต่ว่าขอเน้นย้ำเลยว่าในเรื่องของแบบอะไรพวกนี้อ่ะเกี่ยวกับฝอเนี่ยคืออย่าแบบอย่าวิจารณ์เขาเพราะว่าถ้าเราวิจารณ์เขาเนี่ยมันง่ายมากที่เขาจะเทคุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆกับพฤติกรรมแบบนี้คือเราไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านผู้ชายคนนี้หรือบางทีมันมีอะไรที่เราแบบชอบเราก็ค่อยๆคุยกับเขาค่อยๆบอกเขาว่าอันนี้นะพอคุณทำแบบนี้คุณจะดีขึ้นแต่ว่าให้เน้นเป็นทางเชิงชมแล้วก็เป็นคำพูดที่มันเป็น positive ที่รักตอนนี้คุณดูดีมากเลยแต่ฉันแอบเห็นรูปคุณตอนนั้นคุณหล่อมากเลยเพราะว่าคุณหุ่นดีถ้าคุณกลับไปหุ่นดีแบบนั้นได้อีกนะคุณโคตรหล่อเลยเนี่ยเราต้องชมแบบนี้แทนที่จะบอกว่าเธออ้วนมากเลยนะตอนเนี้ยไม่ได้คุณต้องหาวิธีการพูดว่าเนี่ยเรามาเริ่มแบบทำให้สุขภาพดีกันไหมกินอะไรแบบนี้เราก็เริ่มออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะมันจะมีวิธีพูดอยู่ที่แบบว่ามันไม่ต้องพูดตรงๆมันไม่ต้องพูดแบบแรงๆนะคะเราจะต้องรู้ไว้เลยว่าเวลาที่คุยกับฟอเนี่ยเน้นเลยว่าเตือนตัวเองประทับตาไว้ในสมองเลยอย่าบูลลี่เขาในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆอย่าบูลลี่บางคนแบบฟันเธอไม่สวยเลยไหมไม่ดัดฟันอะไรแบบเนี้ยอย่าบูลลี่เขานะคะโอเคไหมคะทุกคนมันแรงมันเป็นเรื่องที่แรงแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียมารยาทซึ่งบางทีเราคนไทยอ่ะเราชินกับมันเวลาที่เราไม่เจอบางทีเราเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเวลาที่เราทักเพื่อนไปอุ้ยน้ำหนักขึ้นนะแต่บางคนที่น้ำหนักขึ้นน่ะเขาคิดนะคะคุณขาเวลามาพูดแบบนี้อ่ะเขาคิดแล้วเขาจะรู้สึกแบบถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่อยากผอมและหุ่นดีถ้าเราพูดไปแบบนี้เขาก็คิดนะคะเขาจะรู้สึกแบบไม่ดีนิดนึงฝอเนี่ยถ้าเจอต่อให้เขาจะน้ำหนักเพิ่มแล้วคุณไปเจอเขานานๆทีคุณอย่าไปพูดกับเขาว่าอ้วนขึ้นแต่คุณชมว่าอุ้ยสวยขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหล่อขึ้นมากเลยไปทำอะไรมาให้ไปชมเรื่องอื่นที่มันแบบว่าไม่ทำให้มันเซนซิทีฟต่อจิตใจของผู้ฟังต่อความรู้สึกของเขาถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วอ่ะบางทีเขาแทบไม่อยากคุยกับเราเลยนะจากเดิมเป็นมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันแล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่ประทับใจในตัวคุณเลยก็เพราะว่าเราอ่ะใช้คำพูดไม่ถูกนะคะทุกคนเนาะขณะแต่รับหลังแฟนนินทาเพื่อนกระจายมาดามเก๋เอาจริงแต่จริงๆเขาก็จะนินทากันอยู่แหละแต่เขาก็จะนินทากับแฟนของเขาเนาะว่าเหมือนแฟนเอมอ่ะก็จะบอกว่าคือตอนอยู่มารยาทกับกลุ่มเพื่อนอ่ะก็จะพูดแบบไม่ได้พูดในเรื่องนี้แต่พอรับหลังจะบอกว่าเนี่ยยังกับหมูเลยคือแต่มันก็จะพูดในความที่เป็นส่วนตัวให้คนที่คือแฟนหรืออะไรแบบรู้แต่ว่าจะไม่ไปพูดต่อหน้าที่มันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทนะคะเขาจะไม่พูดกันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีมารยาททางสังคมอ่ะเขาจะมองเราเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเราจะโดนตีตราเป็นคนไม่มีมารยาทนะคะทุกคนโอเคเนาะ โค้ชคะทำไงให้แฟนเก่ากลับมารักได้อีกครั้งคิดกับเราแค่เพื่อนค่ะถ้าตอนนี้นะโค้ชเอมบอกเลยถ้าตอนนี้ยังคุยกันอยู่นะคะ
ยังคุยเราแชทกับเขาเขายังคุยแล้วเขาก็ยังไม่มีแฟนเนาะมันมีโอกาสที่ทุกอย่างจะกลับมาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคือเวลาคนที่เขามีความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยมันเป็นคนที่เคยรักกันยังไงมันต้องรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าเนื่องจากกายที่เป็นการที่กลับไปเป็นแฟนเก่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเซนซิทีฟต่อจิตใจแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือภาพจำที่เขาจำเราอะเราเป็นคนที่แบบว่าอาจจะนางมารร้ายหรือว่าคือทำให้เขาไม่ปลื้มอะต้องลองนึกดูว่าเพราะฉะนั้นภาพจำเขาแบบนี้แล้วตอนเลิกกันเราต้องเริ่มพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะถ้าเขายังคุยกับเราอยู่หมายความว่าเรายังมีโอกาสถ้าเขายังโสดนะแต่ถ้าเขาบอกว่ายังไงมันกลับไม่ได้จริงๆคำว่าไม่ได้จริงๆมันไม่มีจริงมันอาจจะมีความรู้สึกเขาณตอนนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราดีขึ้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วทำให้สร้างความประทับใจใหม่ให้กันและกันได้อะมันจะกลับมาค่ะทุกคนจริงๆจะกลับมาแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาถ้าทำพฤติกรรมเดิมแล้วเราก็ยังวินวอยวายอะไรเหมือนเดิมอันนี้เขาบายบายแล้วอยากได้แฟนกลับมาข้อแรกต้องเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นจิตใจด้วยนะผู้ชายนะคะที่ทิ้งไปหรือว่าเลือกที่จะไม่คบผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะมาจากข้างในโลกภายในคือจิตใจที่เขารู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในตัวเราจริงๆซึ่งเวลาที่เขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกมันไม่ใช่มันมาจากข้างในหมดเลยดังนั้นอะสิ่งที่เราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนจากข้างในเพื่อที่จะประทับตราภาพลักษณ์ใหม่เข้าไปโดยการสร้างความดีความประทับใจอะไรต่างๆเพราะถ้าคนที่เคยรักกันอะแล้วเขายังไม่มีใครอะมันจะมีความรู้สึกห่วงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเหมือนเราเหมือนถามตัวเองก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเคยเลิกกับแฟนเก่าไปเราอาจจะเป็นคนที่ทิ้งเขาเพราะเขาอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีสื่อออนไลน์เราก็ยังอยากจะไปดูว่าเออเป็นยังไงบ้างคือมันจะมีความรู้สึกห่วงกันบ้างอยู่แล้วเก็ตไหมคะดังนั้นอะเราต้องสร้างตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขาก็จะกลับมานะคะซึ่งก็มีหลายคนนะที่กลับมาคบกันแต่ต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะเอาจริงๆอันนี้คือต้องดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆถ้าอยากกลับไปคบกับแฟนเก่านะคะต่อให้ขณะหนึ่งถ้าแฟนเก่าไปมีแฟนใหม่แล้วถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันแน่นจริงๆบางคนก็อาจจะไปกับแฟนใหม่แล้วไม่เวิร์กเขาก็กลับมาอยากเริ่มต้นกับแฟนเก่าเพราะบางทีตลอดลองคบกับคนอื่นแล้วไม่มีใครดีเท่าคนนี้เลยเขาก็จะคิดถึงคุณมันเกี่ยวกับการสร้างภาพจำที่ดีให้กับเขาสังเกตค่ะเอมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งมีแฟนเป็นคนไทยคนลาวคนกัมพูชาสาวฝรั่งมีเป็นสิบคนมีเป็นสิบทุกคนล้วนเป็นแฟนเก่าแต่มันมีแฟนเก่าคนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ยังคุยกันอยู่ก็หมายถึงแฟนเก่าคนนั้นน่ะซึ่งก็ห่างหายกันเป็นประมาณแบบ5ปีแล้วนะซึ่งเขาก็ยังคุยติดต่อกันอยู่ถามสารทุกข์สุขดิบความเป็นยังไงแฟนเก่ามีแฟนบ้างไหมหรืออะไรยังไงก็ยังติดต่อคุยกันแต่พอวันนึงผู้ชายรู้สึกว่าเออต่อให้จะคบกับใครเยอะมากเลยมันก็ไม่ได้รู้สึกดีแล้วพิเศษเท่ากับคนคนนี้ดังนั้นน่ะเขาก็เลยมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับแฟนเก่าคนนี้ใหม่ว่าเออยังรู้สึกดีต่อกันไหมยังอะไรด้วยกันใหม่ไหมแล้วก็แบบว่าก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์เหมือนจีบกันใหม่อ่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นแฟนกันแล้วค่ะตอนเนี้ยก็กลับมาเหมือนเดิมทั้งผู้หญิงก็เคยคบไปมีแฟนใหม่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กก็มาโฟกัสอยู่ที่ตัวเองผู้ชายก็เคยไปนู่นมีแฟนใหม่เยอะอีกแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมเพราะว่ามันดีต่อใจแล้วการคุยกันอ่ะถึงจะเลิกกันไปแล้วอ่ะมันก็คุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันแต่เรื่องดีแบบไม่ได้ด่ากันทุกคนเก็ทไหมถ้าด่ากันรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้นะพังเร็วมากกับการเรื่องด่าๆนี่เนาะเพราะฉะนั้นต้องสร้างความประทับใจอย่างเดียวค่ะ
เรายังสามารถคุยกับเขาได้ใช่ไหมคะกลัวจะกลัวเขาเห็นเป็นของตายไม่เพราะว่าเราต้องถามเจตนาของเราเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราอยากคบกับเขาเราจะกลัวทําไมคือบางคนเนาะแบบเออเนี่ยอยากกลับไปคบกับแฟนแต่ไม่อยากคุยเดี๋ยวมันคิดว่าเราไปง้อมันบางทีเราอาจจะติดอีโก้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเควันนี้เราเป็นเพื่อนกันแต่เราทำนะตรงนั้นให้มันดีที่สุดเป็นมิตรภาพที่มันดีที่สุดอนาคตจะเกิดอะไรไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราทำให้ดีที่สุดถ้าเขามาปรึกษาว่าเออจะจีบคนนั้นคุณก็ให้คำปรึกษาที่แบบว่าไปได้แต่ก็ต้องรับว่าเออเราไหวไหมอย่างเนี้ยค่ะเราก็คุยได้สื่อสารได้แล้วก็พอมันเริ่มรู้สึกดีอะเราก็เริ่มเปิดใจคุยกันเพราะบางคนเขาก็ยังรักแฟนอยู่แต่เขาก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเช่นกันนะคะมีหลายคู่ซึ่งบางทีมันก็จะเป็นว่าเพราะว่าเราไม่พูดเราไม่คุยกันมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันพังทุกอย่างน่ะมันพังจากการที่เรามีปัญหาเขามีปัญหาทั้งทุกคนมีปัญหาแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจคุยกันทำให้ปัญหาสะสมแล้วมันก็ระเบิดค่ะดังนั้นเวลาที่ถ้ามีแฟนนะคะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรที่มันไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอะบอกไปเลยขณะนั้นตอนนั้นฉันไม่ชอบที่เธอมาเรียกฉันแบบว่ายายอย่างเนี้ยอิมก็แบบเออฉันไม่ชอบที่เธอมาเรียกฉันว่ายายเพราะว่ามันดูแก่ไปฉันไม่ชอบแบบนี้คุณก็บอกไปได้ฉันไม่ชอบที่คุณแบบอะไรอ่ะฉันไม่ชอบที่คุณมันก็จะมีปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอ่ะที่แบบว่าอะไรแบบนี้แล้วมันสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ไหมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแบบไม่ได้ร้ายแรงมากที่จะกระทบความสัมพันธ์ของคุณก็ต้องปรับว่าเออเนี่ยการจะมีแฟนนะเราต้องยอมรับข้อดีข้อเสียของอีกคนได้ถ้าทุกคนคิดจะมีแฟนหรือคิดจะดึงใครเข้ามาในชีวิตคุณอย่าคิดว่าคนคนนั้นจะทำให้คุณทุกอย่างที่คุณจะพอใจไม่มีทางถ้าคุณอยากมีแฟนนั่นหมายความว่าคุณจะต้องการปัญหาและภาระเพิ่มมาอีกนอกเหนือจากคุณถ้าไหนที่มันติดตัวเขาแก้ไม่ได้จริงๆเราเรียนรู้แล้วมันหนักหนาบ้างไหมในเรื่องที่เขาทำมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากจะฆ่าเขาเลยไหมอย่างนี้ค่ะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่มันรำคาญเออแล้วมันหนักระดับไหนล่ะแล้วมันมีผลต่อความสัมพันธ์อะไรจะทำให้เราเลิกกันหรอต้องถามตัวเองว่าเออถ้างั้นมันไม่ได้คุณก็ต้องปรับการมีแฟนคือการปรับค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีใครได้ดั่งใจเราแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่ได้ดั่งใจตัวเองในบางครั้งเก็ทไหมคะดังนั้นอ่ะต้องยอมรับเลยนะถ้าจะมีแฟนบอกตรงๆจริงๆนะคะเหมือนจะหนักเลยเนาะไม่แต่มันก็จะมีโมเมนต์น่ารักของมันอยู่นะคะเราซื้อของขวัญปีใหม่ให้เขาดีไหมดีซื้อให้เถอะค่ะมันเป็นอะไรที่เราอยากให้จากใจเอาจริงๆคือบางคนน่ะอย่างเอมบางทีที่เรารู้สึกดีเนาะเราเลิกกันไปแล้วอะแล้วอยู่เมืองนอกอะเราก็ยังส่งของขวัญไปให้คือเราคิดแบบนี้เลยแล้วกันว่าสมมตินะคะ คือเราเลิกกับแฟนเก่าไปอาจจะเป็นการจบที่มันไม่ได้รุนแรงไม่รุนแรงนะถ้าถือว่าคุยกันได้เนี่ยคือไม่รุนแรงแล้วจู่ๆแฟนส่งของขวัญมาแฟนเก่าส่งมาความรู้สึกคุณจะดีใจไหมเฮ้ยมันจะมีอะไรพิเศษเฮ้ยมันรู้สึกดีอยู่แล้วมันไม่ได้เกลียดว่าส่งมาทำไมวะไม่คนมันรู้สึกดีต่อกันน่ะมันจะรู้สึกดีมันจะคือความประทับใจที่แบบอ่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับกระปุกออมสินน่ะกระปุกเขาเราเรียกว่ากระปุกความรู้สึกดีความรู้สึกดีต่อใจคุณค่อยๆหยอดความดีของคุณลงไปหยอดไปทีละนิดความดีของคุณมันจะเริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีต่อใจขึ้นมาเวลาที่อันนี้เขาเรียกว่ากระปุกแห่งความสุขละกันวันนี้เราหยอดความสุขให้คนคนนั้นหรือยังเราลองหยอดไปทุกวันอาจจะเป็นคำพูดดีๆก็คือความสุขที่ส่งให้เขาของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถให้ได้มันคือสิ่งดีๆอ่ะคือพอเราหยอดไปเรื่อยๆนะมันจะดีและดีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับการออมเงินน่ะเวลาที่คุณออมเงินรอบนี้ 1,000 2,000 ถามว่าเพิ่มพูนไหมเพิ่มพูนมันคือการเพิ่มพูนค่ะแต่เราเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกที่ดีซึ่งหลายๆคนไม่เคยทำ
นะคะเหมือนกับการชมแฟนนี่แหละการพูดแย่แฟนนี่แหละมันคือความรู้สึกแบบดีนะคะเนาะพี่เรียกฝอที่รักแต่ฝอไม่เคยเรียกพี่ที่รักฝอจะเรียกชื่อพี่ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาก็จะสะดวกแบบนั้นเอาเป็นว่าถ้าเขาคุยแชทยังมีการสื่อสารที่ดีอ่ะหมายความว่านั่นคือโอกาสแต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาตัดเราไปเลยอ่ะหมายความว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรแล้วนะคะกำลังหยอดอยู่ค่ะโค้ชเยี่ยมมากค่ะทุกอย่างค่ะมันคือการแบบสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มพลังงานดีๆเขาไม่ค่อยตอบเลยค่ะโค้ชแต่ก็ตอบบ้างอยู่ต้องถามก่อนว่าตอนนี้เขาแบบว่ายังโสดไหมหรือเขาเปิดใจคุยกับคนอื่นคือบางทีเราต้องให้เวลาเหมือนเคสที่โค้ชเอมพูดอะบางคนเลิกกับแฟนไป5ปีแล้วนะสุดท้ายเขาก็โคจรมานะคะบางทีเนาะผู้ชายอะคือเราต้องให้สเปซเขาบ้างนะคะเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคือขณะที่เราโฟกัสเขาตลอดนะเราอาจจะลืมเอาเวลามาโฟกัสและพัฒนาตัวเองสิ่งที่โค้ชเอ็มจะแนะนำเนาะสิ่งที่เราทำดีกับเขาเราทำดีต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งคือเราต้องมาโฟกัสตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นดีมากขึ้นสวยมากขึ้นเก่งมากขึ้นรวยมากขึ้นแล้วเวลาที่ทุกอย่างมันเริ่มมีเราจะเริ่มมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากนั้นอะสิ่งนี้อะค่ะมันจะทำให้เรามีค่ากับตัวเราเป็นคนแรกกับครอบครัวเราแล้วผู้ชายอะเขาก็จะเข้ามาซึ่งมันจะสร้างพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาเองโดยอัตโนมัติเอาจริงๆนะเวลาที่เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่เวลาที่เราอะวิ่งวิ่งวิ่งหามันเหมือนกับช่วงที่เราขาดตัวเรายังไม่เติมเต็มกับเรากำลังขาดแล้วทีเนี้ยเวลาคนที่ขาดอะมันเหมือนกับคนที่ขออ่ะขอความรักหน่อยขอความรักหน่อยมันไม่สามารถที่จะไปแผ่ให้ใครได้ดังนั้นเวลาคนที่อยู่ณขณะนั้นน่ะมันก็จะไม่เวิร์คนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราชอบเขาอยากคบเราเติมเต็มในส่วนที่เราทำได้แล้วสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยนะ number 1เลยนะหันกลับมาโฟกัสตัวเองทำตัวเองให้มันดีขึ้นพอคุณดีขึ้นแล้วอ่ะไม่แน่ในอนาคตคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบดีกว่าเข้ามาอีกแต่ณขณะนั้นน่ะที่เราจบความสัมพันธ์โค้ชเอมก็เคยเป็นโค้ชเอมเคยเป็นคือสมมุติว่าเลิกกับแฟนเก่าเรายังเคยมีความคิดที่จะแบบว่าวันนึงนะฉันจะต้องดีกว่าแล้วฉันจะไปซื้อบ้านที่อยู่ใกล้มันให้มันได้เห็นหน้าฉันทุกวันในการที่ฉันจะไปซื้อบ้านอยู่ใกล้มันฉันต้องเลิศฉันต้องมีรถแบบหรูขับอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความคิดที่ปรุงแต่งแบบอยากเอาชนะขึ้นมาแต่พอวันเวลาผ่านไปแล้วเราเริ่มพัฒนาทุกอย่างดีขึ้นความคิดเราก็เริ่มเปลี่ยนอีกคนค่ะจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันเป็นขณะนั้นเนาะเหมือนที่โค้ชบอกคือทำให้มันดีในส่วนหนึ่งสิ่งที่โฟกัสที่หนึ่งคือตัวคุณเก็ตนะคะโอเคเนาะเรามาทวน3ความลับที่จะทำให้ผู้ชายเทอันที่หนึ่งคืออย่าโกหกมีอะไรก็แล้วแต่พูดความจริงเลยความจริงคือเรื่องง่ายมากไม่ต้องคิดเยอะคำโกหกนี่คิดเยอะนะคะเพราะอะไรเพราะเราต้องแต่งเรื่องเก็ทไหมคะคือเราต้องแต่งเรื่องแล้วเผลอๆพูดซ้ำอีกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันพูดอะไรไปเนี่ยมันจะจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องจริงคือเรื่องที่ง่ายที่สุดไม่ต้องแต่งนะไม่ต้องโกหกอะไรอะไรก็แบบบอกไปเลยความจริงก็คือความจริงเขาจะรักจะชอบเราก็จากความจริงเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เอาความจริงใจเข้ามาหาในเรื่องของความรักความรักที่ดีจะเริ่มต้นจากการที่จริงใจไม่ใช่คำโกหกเนาะอันที่สองคือถ้าจะเอาแฟนเปิดเผยบนออนไลน์เคลียร์กันให้ดีคุยกันให้ดีๆอย่าเอามาเปิดเผยเพราะการเปิดเผยในครั้งนั้นหนึ่งต้องคิดเสมอถ้าคุณแชทแล้วเจอเขาในโลกออนไลน์ไม่ใช่เดินกระแทกตัวชนกันแล้วแบบว่าเออมาเป็นแฟนกันขณะนั้นนะผู้ชายยังเข้าเว็บหาคู่มันไม่ใช่คุณคนเดียวในประเทศไทยที่คุยกับแฟนของคุณดังนั้นถ้าเขาไม่รู้มีคนเห็นนะคะใน TikTok มีคนเห็นคุณเอารูปเขาไปโพสต์ก็จะมีคนไปนกต่อให้คุณไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรบ้างเขาอาจจะส่วนใหญ่แล้วอะจะไม่ค่อยพูดในด้านดีจำเอาไว้คู่แข่งของคุณจะไม่พูดถึงคุณในด้านดีใส่สีตีไข่นะคะ
เพราะอะไรถ้าเขาเป็นคนที่กำลังจีบแฟนคุณอยู่ชอบแฟนคุณอยู่หรือผู้ชายคนนี้คุยกับคุณหรือผู้ชายคนนี้จะบินมาหาที่ประเทศไทยคุยกับฉันด้วยคุยกับ A B C D บังเอิญ A ไปเจอผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวกับ B A แบบหมั่นไส้ไหนบอกว่าจะมาเจอฉันบอกว่าไม่ว่างแต่ไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นมาเจออย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะไปใส่สีอะไรใดๆในการพูดเพราะจำไว้นะคะเขาจะไม่มีการพูดถึงเราในแง่ดีแน่นอนเก็ทนะคะดังนั้นต้องดูดีๆอันที่สามคือเวลาที่เราคุยกับฝอเนี่ยเราอย่าพูดในเรื่องของการบูลลี่เหยียดเขาในเรื่องน้ำหนักในเรื่องสีผิวอ้วนเตี้ยหัวลงหัวล้านเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากๆที่ต่างประเทศเขาถือแม้แต่การทักทายคืออุ๊ยไม่เจอกันนานอ้วนจังเลยไม่เจอกันนานดำมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพูดค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือถ้าเราอยากพูดคันปากยุบยิบยุบยิบเราเอาไปแบบพูดกับตัวเองกดทิ้งที่ชักโครกก็ได้หรือว่าพูดแบบเมามอยคนเดียวที่มันแบบว่าแน่นอนว่ามันจะไม่กระจายไปถึงเขาโอเคนะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์มันแบบไม่ดีอ่ะคือมันสร้างความสัมพันธ์ที่แบบแย่ซึ่งกันและกันเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายฝันดีนะคะก็ขอให้ได้คืนดีกับแฟนเก่าเนาะนะคะก็ทำให้เต็มที่ที่สุดนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมโฟกัสที่ตัวเราเองต้องเก่งและดีขึ้นเพราะว่าคุณก็จะต้องได้เจอคนที่คู่ควรกับคุณเช่นกันทุกคนจะเคยผ่านประสบการณ์นี้หมดเลยค่ะเนาะเราต้องเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็ทำที่เราทำได้แต่ถ้าเราทำแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยเรารู้สึกเราพยายามอย่างเดียวกลับมาตั้งหลักโฟกัสตัวเองเป็นหลักนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย